ช่อว่าไงแฉไอโอทหารโดนจับโปะย้อนเกล็ดไอโอฝั่งสามนิ้วงามไส้ชักศึกเข้าบ้านกุนห้าวเกินพิกัดดากราดสารรัฐธรรมนูญโปรดดูโจชัวว่องสารฮ่องกงตัดสินจำคุกเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชรัชยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวประจำวันเพื่อสบัีดที่3ธันวาคมพุทธศักราช2,563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับจากที่ข้อพนิกาวานิชกรรมการริหารคณะก้าวหน้าออกมาบี้เรื่องของ IO Information Operation American, ของทหารแบบกัดไม่ปล่อย เพื่อด้อยค่าฝั่งรัฐบาลว่าใช้วิชามานทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายประชาธิปไตยรวมไปถึงของกลุ่มคณะราษฎรหรือม็อบ3นิ้วพูดถึงเรื่องนี้ครับช่อคงลืมไปว่าในสังคมโซเชียลโดยเฉพาะสื่อโซเชียลทวิตเตอร์ฝ่ายประชาธิปไตยของช่อและอดีตพักอนาคตใหม่ก็นิยมใช้ทำไอโอเช่นกันทั้งการส่งแคมเปญปั่นกระแสช่วงเลือกตั้งจนประสบความสําเร็จมีเด็กๆและเยาวชนติดตามเป็นจํานวนมาก จนกระทั่งมาถึงยุคของม็อบ3นิ้วปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการทำา IO ผ่านแอคเคาท์ทวิตเตอร์เยาวชนปลดแอกหรือฟียูทเคลื่อนไหวล่าสุดครับมีการจับโปะโปะแตกโดย Facebook ของดรสุพนัทอภิยาหรือดรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MALT Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas Arkansas ครับที่สหรัฐอเมริกา เขาได้ออกมาโพสต์ข้อความที่น่าสนใจครับบอกว่าการรีทวิตของเยาวชนปลดแอกพบว่าเกือบ80มาจากนอกประเทศว่ากันว่าการจับโปะ IO ของกลุ่มนี้มาจากการที่พบว่ามีความผิดปกติเพราะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือบอรมาทำ IO ในทุกๆครั้งที่ฟิยูสใช้งานทวิตเตอร์จะมีการแชร์หรือร e t w e e ภายใต้แฮชแท็กเดียวกันซ้ำๆ เพื่อให้แฮชแท็กที่ต้องการสามารถติดเทรนด์ขึ้นเป็นกระแสบนทวิตเตอร์ในปริมาณอย่างรวดเร็วมุ่งหวังทําให้สังคมไทยเข้าใจผิดว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นด้วยกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกผู้เป็นเจ้าของแอคเคาทต์ทวิตเตอร์ฟริยูดและหัวหอ,อกสําคัญในการเคลื่อนไหวของม็อบราษฎรนั่นเองแต่หลังจากที่มีการตรวจสอบข้อมูลและเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกก็พบว่าแอดฟริยูดนั้นมีขบวนการรีทวิตปั่นกระแสปลอมเป็นจํานวนมาก ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์แต่เกิดจากการปั่นกระแสโดยใช้เทคโนโลยีที่อาศัยกลุ่มคนที่มีความชำนาญระดับสูงจากต่างประเทศเพื่อให้กระแสตามความประสงค์ที่ต้องการเป็นการชี้นำความคิดเชิงปริมาณผ่านยอดของการปั่นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ซึ่งมีการสร้างขึ้นอย่างบิดเบือนทำให้คนไทยที่รู้เท่าไม่ทันจำนวนหนึ่งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของการหลอกใช้ในการเมืองโดยที่76.69ของการรีทวิต เกิดขึ้นภายนอกประเทศในขณะที่เพียง23.3 1ิงเท่านั้นที่เกิดขึ้นจากการปั่นกระแสภายในประเทศว่ากันว่าการทำแบบนี้ได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเขียนโปรแกรมซึ่งมีอัลกอริทึมสั่งการให้ระบบข่าวหรือระบบประมวลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทำการ r e ทวิตแทนมนุษย์และอาศัยความได้เปรียบนี้ปั่นกระแสโซเชียลเชิงปริมาณเพื่อสั่นคลอนความมั่นคง,งของประเทศยุยงปลุกปั่นคนภายในประเทศให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งชักใยญอยู่เบื้องหลังอย่างเป็นระบบผ่านการชักจูงให้หลงเชื่อว่ากระแสะโซเชียลที่ถูกสร้างขึ้นเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ทางทั้งที่เป็นความเห็นของคนแค่ไม่กี่คนงานนี้ต้องบอกครับว่าทํากันเป็นขบวนการโดยในประเทศไม่พอเพราะตรวจลึกลงไปพบการใช้งานทวิตเตอร์ของบรนาธกการของสํานักข่าวต่างประเทศบรรดานัาเคลื่อนไหวที่เรียกร้องเอกราชให้กับฮ่องกงและอุยกูร์เป็นแกนหลักสําคัญในการรีทรวิตให้กับฟิยุธ และยังมีบอทอีกจำนวนมากมารับช่วงต่อในการ r e t w e ตอีกชั้นหนึ่งเพื่อหลบหลีกระบบตัวจับบอตของทวิตเตอร์ไม่ให้ถูกบล็อกการใช้งานจึงทำให้บทขบวนการนี้สามารถปั่นแฮชแท็กที่ตัวเองต้องการให้ติดกระแสได้ยอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาดังที่เห็นเห็นกันประเด็นนี้ที่สงสัยและตั้งข้อสังเกตกันว่าม็อบ3นิ้วมีขบวนการเครือข่ายต่างชาติร่วมมือสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ไม่เพียงก่อนหน้านี้ที่มีม็อบมีธงและกลุ่มเรียกร้องเอกราชฮ่องกงและอุยกูเข้าร่วมชุมนุมจากโปะแตกในครั้งนี้ครับก็คงจะบอกได้ว่างานนี้ไอโอชักศึกชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านของม็อบ3นิ้วเป็นแน่มีการพยายามปั่นข้อมูลกับชุดความคิดที่บิดเบือนชี้นำสังคมโดยการปั่นกระแสโซเชียลและใช้เทคโนโลยีแบบผิด,ผดเพื่อปลุกม็อบ และยังชักใหญ่เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างเห็นแก่ตัวงานนี้ท้าทายไปถึงช่อครับว่าจะว่าอย่างไรควรนำไปข,ข้อมูลนี้ไปจับโป๊กกลุ่ม I.O. ทะแถลงข่าวให้สังคมได้รับรู้เพิ่มเติมทั่วถึงกันด้วยหรือไม่เพื่อความยุติธรรมเพื่อความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ช่อและพักพวกเรียกร้องกันอยู่ทุกวันในตอนนี้ครับ สารรัฐธรรมนูนมีมติเป็นเอกฉันท์9าต่อ0ว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและฐ้นตสีว่าการกระทรวงกลา,ลาโหมนั้นพักอาศัยบ้านหลวงหลังเกษียณอายุราชการไม่ผิดกฎหมายด้วยเหตุผลว่าตำแหน่งนายกเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของประเทศนอกจากเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินยังมีฐานะเป็นผู้นำของประเทศความปลอดภัยของนายกและครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญ รัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ความปลอดภัยแก่นายกและครอบครัวตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์การจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจ,ใจเพื่อการปฏิบัตรรภิภารกิจในการบริหารประเทศล้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐพึงจัดให้มีที่พำนักของผู้นำของประเทศในขณะที่ดำรงตำแหน่งช่วงก่อนที่มีคำตัดสินครับทั้งฝ่ายค้านและ,ะบรรดาแกนนำม็อบต่างโพส บุกเร้ากระแสว่าลุงตู่ไม่รอดแน่แต่เมื่อสารมีมติออกมาเช่นนี้จึงออกมากระนำสารกันอย่างดูเดือดโดยเฉพาะในรายของเพนกวินพริฤชีวรักษ์ถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะด่ากราดว่าประยุทธ์รอดวันนี้คงเพราะมันห้อยพระดีไม่ได้ห้อยแค่พระรอดแต่ห้อยพระมหาจุดๆ,ๆแล้วก็แฮชแท็กสารดํานูลแฮแท็กมบสองธนวาแล้วก็ยัพูดต่อครับบอกว่า ไม่ใช่แค่ขอแจกจุดๆให้ประยุทธ์ให้สารรัฐธรรมนูญแต่ขอแจกให้ทุกตัวในข้อสุนัขรวมถึงจุดๆอีกด้วยหรืออย่างไม้พานุพง์จาดนอกที่ยกระดับตัวเองขึ้นเป็นแกนนําและเป็นหัวหน้ากาศคนใหม่ของม็อบก็ประกาศว่าเมื่อสารมีคําตัดสินออกมาอย่างนี้เท่ากับเป็นการเติมเชื้อไฟให้มวลชนและไม่ใช่แค่สถาบันที่จะต้องปฏิรูปแต่ต้องปฏิรูปทั้ง3สถาบัน เพจ Facebook ของเยาวชนปลดแอกหรือฟียูธนะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ยังไม่จบในเมื่อทําอะไรก็ไม่ผิดประเทศนี้ก็กําลังเดินไปสู่จุดแตกหักส่วนการชุมนุมของคณะราษฎรที่ให้แยกลัดเพ้าในช่วงค่าวันเดียวกันนี้นะครับบรรดาแกนนาต่างปราศัยโจมตีสารรัฐมนูญและมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการทุบสารขณะที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไก่ก็ออกมาแถลงในเชิงตั้งคาถามว่า การตีความกฎหมายในประเทศนี้เป็นเรื่องของอำนาจไม่ใช่เรื่องของระบบนิติรัฐหรือไม่คำวินิจฉัยครั้งนี้ชวนให้ประชาชนตั้งคำถามว่าคนมีอำนาจในประเทศนี้มักได้รับข้อยกเว้นจากการรับผิดตามกฎหมายหรือไม่และสรุปว่าองค์กรอิสระต่างๆได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการค้ำยันรักษาอำนาจของผู้มีอำนาจสืบทอดมาจากรัฐประหารหรือกลายเป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูของผู้มีอำนาจเท่านั้น ส่วนประเสริฐจ,จันทรรุรงทองครับก็เลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบนายกในเรื่องนี้ครับก็บอกว่าคำวินิจฉัยไม่ตรงกันกับข้อที่จริงที่ได้ยื่นไปโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยว่านายกต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งที่นายกคนก่อนก็พักบ้านพักส่วนตัวและได้รับการดูแลจากรัฐไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่อย่างใดคนกลุ่มนี้มักบอกว่าตนเ,เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมการแสดงออกกลับไม่เคารพกติกาปร,ระชาธิปไตย เพราะสาลร,รัฐมนูญถือเป็นองค์กรอิสระตามระบบบอบระบบประชาธิปไตยคำตัดสินของศารถือเป็นที่สุดมีผลผูกพันกับทุกองค์กรที่สำคัญคือหากมีการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะละเมิดอำนาจศารถือมีความผิดทางอาญานี่คือคำพูดของประเสริฐจันทรนร,รุงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยครับบังเอิญครับในวันเดียวกันนี้ครับที่ฮ่องกงศาลฮ่องกงได้ตัดสินลงโทษโจชัวหวง แอกเนสโจและอีแวนลัมสแกนนำขบวนการขัดขืนและเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงในความผิดหลายกระทงโดยโจชวัวหองนั้นถูกลงโทษจำคุก13เดือนครึ่งขณะที่โจคุก10เดือนส่วนลัมโดนไป7เดือนงานนี้ก็ต้องย้อนกลับมาถึงเมืองไทยอยากให้กวิ้นและพวกพ้องช่วยกันดูไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าการที่ห้าวเกินพิกัดการที่ทำลงไปอย่างนี้ จนมีคดีความเป็นหางว่าวนั้นเมื่อถึงที่สุดแล้วจะจบลงอย่างไรโปรดติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปน,นข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e com ครับ นอกเหนือไจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณชมมีข้อแนะนําติชมประการใดก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวได้เลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงาน ให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ